โอเคค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเราจะเพิ่มไอ้นี่เสียงเขาเรียกนะเสียงเกมนิดนึงนะคะเพราะว่าตะกี้เราลองไปดูไอ้ฉากในโรงเรียนอะที่เราบอกเสียงมันหลอนมากแต่ว่าดูในคลิปแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูในคลิปแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวจะไม่ได้อรรถรสเอาแต่ว่าบางห้องมันก็อาจจะเสียงดังเนาะแล้วก็พยายามเอาไมค์ใกล้ๆปากไว้ก่อนนะคะตอนนี้ต้องไปหาอะไรนะเสร็จกระดาษเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะห้องนี้ล็อกยืดอย่าหลบในนี้ก่อนแล้วกันกระดาษที่เราจดไว้เมื่อวานหายไปไหนวะอย่าบอกนะว่าฉันเอาทิ้งไปแล้วอ่ะเฮ้ยไปไหนโหเดี๋ยวทิ้งจริงเหรอเนี่ยอ๋ออยู่นี่โถเอ้ยลาไปแล้วโอเคค่ะก็จากที่ได้ไปดูในคอมเมนต์นะคะก็มีคนแอบมาบอกใบ้นิดนึงว่าตอนที่โอลิเวอร์หิวเนี่ยที่จริงเราหยิบแคนดี้ไปได้เราก็ไม่น่าเลยเนาะอุ้ยแล้วไปทำอะไรกันอยู่ห้องนั้นพอดรักกันเหรอโอเคนะคะก็ที่จริงแล้วตอนเราใช้น้ำยาล่องหนก็จะหยิบไอ้นี่ได้นะคะหยิบแคนดี้ได้แล้วก็มาให้โอลิเวอร์ตอนหิวฮิฮิฮิเฮลลี่เนี่ยยากที่สุดเลยว่าไหมฉันน่ะรู้อยู่แล้วใครอยากจะเป็นเพื่อนเธอกันล่ะหลังจากสิ่งที่เธอทำเนี่ยฉันว่าเธอไม่เคยคิดถึงเขาด้วยซ้ำอ้าวอีเงาหายไปแล้วอ๋อให้มาไอ้นี่หรอฟังวันดินทาเราเดี๋ยวก่อนเลตเตอร์ทูเฮลลี่อ่านไม่ได้เลยอ่ะห้องน้ำไม่น่าจะมีใครอยู่ใช่ไหมโอ้เคาะประตูแม่งทุกเชี่ยมีเสียงเคาะกลับด้วยอ่ะหรอเนี่ยอันนี้คือเคาะไม่มีเสียงใครเนี่ยมันไม่รู้อ่ะออกแล้วกลัวแล้วไปยังโอเคเราก็ได้เศษกระดาษมาอีกอันนึงแล้วก็ต้องเอาไปต่อไอ้ห้องนั้นใช่ไหมเราเข้าห้องไหนไปบ้างแล้วคะเนี่ยคือตอนนี้แบบว่างงไปหมดแล้วห้องไหนโอ้ยห้องอะไรเนี่ยมีลูกกระตัวด้วยอ๋อแล้วก็ที่ว่าเราต้องไปหาไอ้นั่นดอกไม้แล้วก็อะไรนะลูกบอลห้องนี้มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยไม่มีเหรอมีลูกกระตามันมองที่ไอ้นี่คนเดียวเลยอ่ะเงาใครวะเฮ้ยเดี๋ยวมีกระดาษอยู่นี่โอเคมันมองหนูนี่ไงดอกไม้เอาค่าสีแดงที่แบบว่ากระจัดกระจายอยู่บนกระดาษนะฮะประมาณนี้ไปไงมันเขาวงกดเลยนี่นะคะนี่ไงเอาใจกันดอกไม้มาเอาดอกไม้มาจากแจกันแล้วก็กระดาษตรงนี้หยิบได้ไหมนี่ไงน่าจะใช้วาดรูปได้โอเคตอนนี้ได้ดอกไม้กับกระดาษมาแล้วนะคะ How to open a book that doesn't open นี่ไงวิธีการเปิดหนังสือที่เปิดไม่ออกในห้องสมุดมันมีอยู่เล่มหนึ่งบางครั้งเนี่ยหนังสือมันก็เปิดไม่ออกไม่ว่าจะเปิดยังไงก็ตามนะคะปรากฏการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการแบบนี้ก็ส่วนมากก็ไม่เป็นที่รู้กันนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือมันไม่อยากถูกเปิดก็จะเป็นได้บางคนก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ย The book คนที่เปิดหนังสือไม่อยากจะรู้จริงๆว่าข้างในหนังสือมันมีอะไรก็คือเหมือนจริงใจไม่พออะไรประมาณนี้อืมงั้นเหรอนี่ค่ะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่ง4ข้าวหลามตัดใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกอย่างนี้เนาะต่อไปห้องนี้เข้าได้ไหมนี่ไงลูกบอลนี่ภาพวาดใคร
เหมือนเป็นภาพวาดปลาชื่อโคลอลเลยวาดไม่สวยนักแต่ว่าก็ยังน่ารักอยู่ดีบนกระดานดำเต็มไปด้วยรูปวาดเต็มไปหมดเลยนะคะ Yearbook filled with memory Yearbook นี่มันคืออะไรแบบหนังสือรวมภาพอะไรงี้เหรอโอเคได้บอลมาแล้วนะคะแล้วตอนเราต้องไปเอาหุ่นห้องนั้นด้วยหรือเปล่าอ่ะไอ้ที่อยู่ชั้นล่างอ่ะเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนดีกว่าเพื่อความมั่นใจเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปเอาไอ้หุ่นไม้ข้างล่างไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนอย่างครั้งนั้นนะคะที่พลาดเรื่องลูกอมแล้วเราไม่อยากพลาดแล้วอ่ะเพราะว่ามันน่าเสียดายนะที่แบบเฮ้ยโอลิเวอร์หิวอ่ะแล้วเราก็ไม่มีอะไรให้นางกินรู้สึกผิดอยู่ห้องนี้นี่นาหุ่นไล่ไอ้ไม่ใช่หุ่นไล่สิหุ่นนะหุ่นเฉยๆโอเคหยิบมาแล้วคงไม่เป็นไรเนาะต่อไปโอเคมาเติมรูปวาดยังมีชิ้นส่วนที่หายไปอยู่ฮะน่าจะประมาณ2ชิ้นไม่ก็สงสัยจังว่าเหลืออีกกี่ชิ้นน่าจะประมาณ2ชิ้นนะไม่ก็3ชิ้นตรงนี้ก็เข้าไปแล้วใช่มั้ยเฮ้ยหนังสือสีเหลืองเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนมีข้อสอบเหรออยู่บนโต๊ะด้วย 9 AM English Exam Chip แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยววะ9โมงสอบภาษาอังกฤษให้ใส่คำในช่องว่างให้ถูกเขาไปที่ไหนวะแอดป่าววะไม่รู้อ่ะยิ่งโง่ยิ่งอยู่ก็ใหญ่ๆอยู่มันก็ต้องแอดป่าววะอ้าวตอบผิดตะตายป่าววะโอเคถูกแล้วโอ้ยตกใจหมดเลยว่าจะโดนอะไรโอเคได้อะไรมาเนี่ย exam ไหนวะไปไหนแล้ว hit of drawing ball plastic flower crayon letter ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ exam หายด้วยตู้ล็อกอย่าเพิ่งวิ่งมานะจ๊ะที่รักเดี๋ยวขออย่านี่ก็ยังล็อกอยู่เดี๋ยวตรงนี้ลดเสียงหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเราเอาแล้วอันนี้คือไปไหนอะลงอาหารอะไรอย่างนี้เหรอโอเคแล้วมันจะมีอีกห้องนึงที่เป็นสีเทียนน่ะที่เราต้องใส่รหัสอื้อตัวพวกนี้มันก็น่ากลัวจริงๆเลยเดินมาแถวประตูทำไมออกไปนี่ก็ไม่ใช่แล้วประตูไหนวะนี่ไงหัวใจ2ไอ้ตัวนี้0สี่เหลี่ยม4แล้วก็อันนี้8ประตูเปิดแล้วนะคะโอ้ยมันเกือบมานั่นแล้วเนี่ยอี้ได้ภาพวาดอีกอันนึงไอ้นั่นมันเป็นของเธอเหรอโอ้ยจะรู้ไหมล่ะก็ภาพวาดมันขาดก็จะช่วยเติมให้นี่อะนาฬิกาในห้องมันเปลี่ยนไปตามเวลาหรือเปล่าเนี่ยงงแล้วนะเนี่ยโอเคเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าต้องเอาสีเทียนไปวางไว้ที่โต๊ะใครตอนนี้สีเทียนหายไปยังไม่หายจะรู้ได้ไงว่าต้องไปวางไว้ที่โต๊ะใครเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะมีห้องอื่นอีกไหมอ่ะเอ้ยตารางนั่นเลยยังไม่ได้จดเลยตารางที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันบอกเวลาค่ะว่าตอนไหนสอบอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงไปดูก่อนรู้สึกมันจะอยู่ตรงไหนวะชั้นบนเหรอเนี่ยทีนี้ก็ยังไม่กล้าเล่นคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนห้องไหนวะที่เราว่ามันมีตารางเวลาค่ะตรงนี้มันก็เป็นห้องน้ำนี่นะใช่ป่ะเนี่ยมันบอกประตูล็อกอ่ะอยู่ชั้นไหนอะชั้น3เหรอเนี่ย
อ่ะอันนี้ C3เป็นตัวเดียวที่เป็นแบบหรือพระจันทร์วะอาจจะไม่ใช่สีก็ได้อาจจะเป็นพระจันทร์เหมือนรูปพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยขวานี่เราไปยังวะอย่าวิ่งมันนะห้องอะไรอ๋อโอเคห้องสมุดหนังสือที่เปิดไม่ออกมาเซฟก่อนก็ได้อ๋อการกอดหมีช่วยฮีลเลือดให้ด้วยเหรออ๋อตะกี้เราโดนได้นั่นจึ๊บไปก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีประตูนี้ล่ะก็ยังล็อกอยู่โอเคอย่ามาใกล้ฉันแล้วกันถ้านายไม่ยุ่งกับเราเราก็จะไม่ยุ่งกับนายตอนนี้งงห้องไปหมดแล้วนะอ๋อนี่ไงนี่ไงห้องนั้นห้องนั้นอันนี้ดอกไม้เดี๋ยวค่อยมาใส่ขอไปดูห้องนั้นก่อนเราจะจดตารางไว้นะฮะห้อง202นี่ไงมีไทม์อยู่เนี่ย9โมงสอบอิง9โมงนั่นไปแล้ว10โมงไบโอเกลียดมาก11โมงอันนี้302 303เลข1 PM ที่ยิมนะ2 PM ห้อง103เรียนศิลปะอ๋อนี่เปล่าแมทอิงลิชเราสอบไปแล้วเหลือไบโอไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูแมทไม่รู้ห้องไหนยิมก็ตะกี้ที่เราเข้าไปนะคะอาร์ตก็น่าจะเป็นห้องที่ไอ้นี่เปล่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่ต้องเอาสีเทียนไปวาง3 PM นี่อะไรไม่รู้อะ207อ่านไม่ออกธงชาติอะไรเนี่ย4 PM 202ไม่รู้วิชาอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในเอาดอกไม้เข้าไปวางก่อนอ๋อนี่ไงหุ่นเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้วางไว้นี่วางไว้นี่ yes sir แล้วก็เนี่ยหมายความว่าไงวะเลื่อนไม่ได้อ่ะหรือว่าอ่ะติดบอลเด็กอ้าวได้แล้วนี่ไงโถต้องสลับข้างกันหรอไอ้บ้าใครเขาจะไปรู้เพราะเงาใบมันก็เหมือนกันนะดูสิโอเคแล้วเราก็ยืนนี่ Narrator คือใครวะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวคนหนึ่งสิ่งที่เธอต้องการก็เพียงแค่มีเพื่อนสักคนเท่านั้นแต่ไม่ว่าเธอจะมองหายังไงเธอก็หาไม่เจอเลยดังนั้นเธอจึงต้องอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดจากนั้นวันหนึ่งเธอก็พบกับเพื่อนโอ้ยมันเหมือนเล่นละครเวทีให้เราดูเลยอ่ะเพื่อนผู้แสนสำคัญเพื่อนแสนสำคัญนะฮะผู้ซึ่งอยู่เพื่อเธอเสมออยู่ข้างๆเธอเสมอเพื่อนคนสำคัญที่ไม่ทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปพวกเขาสัญญากันว่าจะอยู่ด้วยกันเสมอแต่ว่าเด็กสาวไม่สามารถรักษาสัญญาของเธอได้เลยแม้แต่นิดเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวและเพื่อนคนสำคัญของเธอก็อยู่ด้วยกันตลอดมาแต่ว่าวันนึงเนี่ยเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวก็ต้องไปที่ Faraway Land เพื่อนของเธอไม่อยากโดนทิ้งไว้คนเดียวก็เลยไปด้วยนะฮะใน Faraway Land เนี่ยเด็กสาวรู้สึกกลัวมากแล้วก็อยากจะกลับบ้านแต่ว่าเพื่อนคนสำคัญของเธอก็ให้กำลังใจเธอมาให้ไปต่อเธอก็เลยไปต่อแต่ว่าจากนั้นเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวก็เจอเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนใหม่ที่ดีกว่ามือที่3นั่นเองและทิ้งเพื่อนคนสำคัญที่เคยอยู่ข้างเธอตลอดผู้ที่ซึ่งอยู่ข้างเธอตลอดประมาณนี้เพื่อนสักคนสำคัญที่รู้สึกว่าการถูกทิ้งคนเดียวมันรับไม่ได้ก็เลยหายไปเขาก็เลยหายไปซะเลยหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวแฮปปี้กับเพื่อนใหม่มาก
พวกเขาบอกความลับนะของกันและกันแล้วก็คอยให้กำลังใจอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอแล้วพวกเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดยิ่งใช้เวลามากกันเท่าไหร่เนี่ยเด็กสาวก็ยิ่งลืมเพื่อนเก่าของเธอมากขึ้นเท่านั้นจากนั้นวันหนึ่งเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวเพื่อนของเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวก็ต้องจากไปแต่ว่าก่อนที่เพื่อนจะไปเนี่ยเขาก็ได้สัญญากันสัญญาที่ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปสัญญาที่ว่าจะต้องได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเพื่อนเธอก็จากไปแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เด็กสาวก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวโหแม่งเจ็บปวดว่ะโอเคได้ชิ้นส่วนเนาะวิ่งละจะพูดเล่นอย่างนี้ตบหน้ากันเลยดีกว่าไปไหนต่อได้หาอีกชิ้นหนึ่งรู้สึกจะอีกชิ้นหนึ่งนะคะตอนนี้เดินมั่วไปหมดแล้วจ้าอันนี้ก็ไม่รู้ต้องแก้ไงน่าจะมาทีหลังดูยังไม่มีอะไรแก้ได้เลยอะไรวะเนี่ยเฟดปะวะใช่ตัว F ป่ะลองดูดิ F yesผิดอ่ะไม่ใช่อ่ะนึกว่าจะเป็นคำว่าเฟดซะอีกเป็นคำว่าอะไรวะ promise หรอ promise อันตัว p ตัว o ก่อนแล้วกันนะเอาพวกตัวอักษรก่อนนะโอเคมีจริงด้วยตัว e ล่ะเชี่ย a i o u ก่อนแล้วกัน p r oไม่น่าจะใช่นี่แหละตะกี้เราป้ายตัวอะไรนะ E ไม่ใช่ promise แหละตัวอะไรวะไม่รู้อ่ะออกก่อนได้ไหมออกไปแล้วเข้ามาใหม่ได้ไหมโอ้โหมันเซฟให้ด้วยอ่ะแบบว่าตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยต่อเดี๋ยวไอ้นี่มันอยู่ชั้น2นี่รูปวาดอะไรอยู่ชั้น1ถูกแล้วเดี๋ยวขึ้นไปชั้น3ก่อนละกันเผื่อมีอะไรตรงนี้เราจดไปแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ไงมีข้อสอบอีกอันนึงข้อสอบวิชาอะไรคะโอเค biology ให้วงกลมในข้อที่ถูกนะฮะ how many pair of chromosome คนเรามีโครโมโซมกี่คู่วะ24แล้วกันโอเคกัน46ผิดอีกแล้วโอ๊ยตาย ดีนะเพิ่งเดินไปเซฟกับพี่ผีเมื่อกี้คนตกวีดก็เงี้ยล่ะโอเครู้คำตอบแล้ว23เหรอโอเคแม่ต้องมานั่งสอบด้วยต้องไปสอบตามห้องต่างๆเลยเหรอเนี่ยนี่ไงนี่วิชาอะไร5 4 3 3 6 7คืออะไรเนี่ยโอเคข้อสอบแมทเดี๋ยว8บวก4เดี๋ยวมาดูสกิลกันทำวิชาเลขเรากันนะต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหม8บวก4เป็น12 12 3เท่าไหร่วะ3 36ป่ะ36ดิเออ36ลบ7ก็เหลือ29ยี่สิบเก้าคูณสองต้องมีอะไรที่ลงท้ายด้วยแปดแน่นอนอ้าวเดียวไม่ใช่เหรอแปดบวกสี่แป๊บนึงนะสิบสองสามหกลบเจ็ดก็เหลือยี่สิบเก้าคูณสองสิบแปดสี่ก็ได้58ไม่ใช่เหรอหรือว่ายี่สิบสองวะอุ้ยเห็นไหมอ่ะเราโง่เลขอีกแล้วอ่ะทำไมเธอไม่ยอมแพ้สักทีล่ะเธอน่ะโง่เลขมากเลยนะแก้ไม่ได้หรอกอาจจะไม่ผ่านวิชานี้ด้วยซ้ำแต่ฉันก็มั่วถูกนะฉันมั่วถูกนะเธอเขาอะไรอ๋อไอห้องดวงตาไม่มีอะไรแปะที่บอร์ดเนาะอันนี้ก็หมดแล้วเอากระดาษมาแล้วด้วยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วห้องที่เรามาลูกบอล นะฮะโอเคไปละไปแล้ว
แต่กอดพี่หมีก่อนพี่หมีหนูโดนจิ้มมาทีนึงตอบผิดอ่ะตอบผิดนิดเดียวเองทำไมต้องโกรธกันขนาดนี้ด้วยฮะเราทำอะไรเจ็บแขนเครื่องโกรธให้ขนาดนั้นเหลืออะไรกะยิมก็ไปแล้วอ๋อเหลือไอ้ห้องไอ้นั่นพาสเวิร์ดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ห้องที่ต้องเฮ้ยเฮ้ยเทสเทสตอนนี้เราไปเทสอะไรมาบ้างแล้วนะไบโอแล้วเลขแล้วอาร์ตยังตอนนี้อยู่ที่ยิมนะฮะโอเคมีเทสอยู่บน 1PM ยิมวงคอมตรวจที่ถูกอะไรเนี่ยเซ็นทรัมแล้วกันหอมร้องอีกแม่คะแอบมาเซิร์ฟแป๊บนึงนะหาเลยดีกว่าไม่ขี้เกียจวิ่งเยอะๆนะคะขอดูหน่อยว่าชื่อจริงๆคืออะไรไหนดูซิมีไหมดูไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ยฉันไม่รู้ว่า official name เหรอนี่ละกันผิดตายเอ้ยพี่หมีดูพวกเขาทำกับหนูสิคะทำไมพวกเขาถึงทำกับหนูอย่างเงี้ยคะพี่หมีขึ้นชั้น3อ๋อตะกี้อยู่ชั้น3แล้วไปยิมก่อนปะไม่ใช่อันแรกอันสองอันนั้นสามต้องตายก่อนอ้าวผิดเหมือนกันตะกี้เราตอบอันสามไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอผิดหมดนี่หมายความว่าไงอ่ะหรือว่าคำตอบมันสลับวะเดี๋ยวแป๊บนะพวกเธอเล่นอะไรกับฉันเนี่ยโอเคลงมาชั้น2แล้วคำตอบแรกไม่ใช่แน่ๆแต่กี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยร้องเพราะว่าอันแรกมันไม่ใช่อยู่แล้วงั้นอันที่2โอเคเอาตอนแรกมันบอกไปว่าเดี๋ยวไปหาจุดเซฟกันฉันนี้จุดเซฟอยู่ห้องสมุดใช่ไหมเนี่ยห้องสมุดใช่ไหมใช่ห้องไม่ใช่ดีว่ะแล้วเราจะเอาไอ้ตู้เซฟนี่ออกได้ไงเนี่ยเอาล็อกอ๋อนะห้องน้ำชั้น3ดูไม่น่ามีอะไรนะแต่นี่โดนอีกทีก็ตายแล้วมองแล้วพี่หมีกอดหน่อยครับแย่แล้วก็เซฟด้วยนะคะเพื่อความมั่นใจอ๋อเดี๋ยวต้องเอาภาพไปใส่ได้ภาพครบยังเนี่ยภาพเนี่ยอันนี้ห้องที่เรามาสอบเลขพีซับดาวิงมี6เองครบหรือยังก็น่าจะครบแล้วนะอ๋อเหลือไปสอบไอ้นี่อาร์ตศิลปะศิลปะอยู่ห้องไหนเนี่ยชั้น3ไม่มีเดี๋ยวไปดูชั้น2นะฮะโอ้ยใครโทรมาโทรศัพท์อยู่ไหนเออเอาเรื่องนะฮะ